แล้วมันกลายเป็นซิลิฟูดได้ยังไงตอนนั้นซิลิฟูดไม่มีตัวตนมีแค่เล่นกลางคืนเพลงฝรั่งแต่เขาชอบเสียงผมโดนหลอกตลอดเวลาณตอนนี้ก็คือคงจะไม่ไว้ใจใครหรอกครับแล้วทำไมซิลิฟูดจึงแยกวงตอนนั้นโดนเจ้าของร้านเอาปืนจ่อหัวแล้วแม่งปิดประตูกระทืบผมปล่อยให้แม่งตายคาหมัดเราผมก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้ไม่เล่าทำไมทำอย่างนั้นผมเรียกมาไอ้พวกตุ๊ดเพราะว่าเพลงที่ดีมันไม่ใช่แม้แต่เพลงที่ดังที่คุณทำกันอยู่คุณแค่เอาตังโอ้โหขึ้นเวทีไปร้องเสร็จก็ลงมาร้องไห้ต่อเอ้ยไอ้แรปเปอร์เอ้ยไอ้ฮิปฮอปไอ้มึงฮิปฮอปปอมึงจริงขนาดไหนมันไม่ใช่ฮิปฮอปไม่เป็นไรครับขอพี่แดกมาก็พอ ใครอย่ามาพูดชื่อนี้ให้ผมได้ยินเลยในปีพุทธศักราช2539ผมพบกับผู้ชายคนนี้ครั้งแรกเขาเป็นนักร้องนำของวงร็อกที่น่าจับตามองที่สุดวงหนึ่งในช่วงเวลานั้นซิลลี่ฟูลส์ผู้ชายคนนี้เขียนเพลงที่คนทั้งประเทศไม่มีทางลืมได้ง่ายๆเพลงวัดใจน้ำลายบ้าบอผิดที่ไว้ใจไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าเธอจะมีฉันไหนว่าเธอจะเป็นเหมือนเก่าแต่หลังจากที่ผมเจอกับเขา10ปีต่อมาเขาตัดสินใจลาออกจากวงซิลลี่ฟูลส์ทำวงดนตรีใหม่ในนามแฮงแมนและไม่นานเขาก็ตัดสินใจหันหลังให้กับวงการดนตรีมาจนถึงปัจจุบันวันนี้เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเนื้อวัวชั้นยอดอย่างคอมพานีบีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามผ่านรายการออนไลน์อย่างโตตานและผ่านการบรรยายตามโอกาสพิเศษที่ได้รับเชิญไปยังสถานที่ต่างๆทั่วประเทศนั่นคือทั้งหมดที่ผมรู้เกี่ยวกับเขาและผมก็รู้ตัวว่าจริงๆแล้วผมรู้จักเขาน้อยมากวันนี้ผมนัดพบกับเขาอีกครั้งครับเพื่อพูดคุยกันอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในรอบ23ปีไม่ว่าทุกวันนี้เขาจะเป็นใครก็ตามผมจะขอเรียกเขาในชื่อที่ทุกคนคุ้นเคยมากที่สุดโตซิลลี่ฟูลส์ย้อนไปตั้งแต่ตอนที่โตยังเด็กอยู่เลยนะฮะคุณเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนคุณพ่อคุณแม่คุณเป็นยังไงคุณพ่อผมเป็นหมอนะครับ okay. คุณแม่ต่างชาตินะครับแล้วก็ผมก็มีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับแล้วก็จนประมาณสัก8ขวบ9ขวบก็กลับมาเมืองไทยอันนั้นคือตอนเล็กเลยนะครับผมเป็นพี่ชายคนโตมีน้องอีก2คนเป็น3คนแล้วก็หลังจากนั้นตอนไฮสคูลก็คือไปเรียนต่ออีกเมืองนอกอีกปี2ปีแล้วกลับมาสอบเทียบแล้วก็เข้ามหาลัยแล้วก็เนี่ยก็เริ่มเข้ามาในวงการขอย้อนกลับไปตรงคุณพ่อคุณแม่นิดนึงคุณพ่อเป็นหมอคุณแม่ทราบว่าเป็นกวีเหรอเป็นนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจแต่ว่าคือชอบเขียนกลอนชอบเขียนอะไรแต่ไม่อะไรไม่ได้เป็นกวีมืออาชีพนะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่สนใจในเรื่องการเขียนศิลปะในเรื่องศิลปะครับซึ่งผมว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นส่วนผสมที่น่าสนใจมากนะคุณพ่อนี่ก็วิทยาศาสตร์ 100% ครับคุณแม่นี่ก็มีความผสมกันระหว่างนักธุรกิจแล้วก็ความเป็นศิลปินนะครับตรงนี้มีส่วนในการหล่อหลอมความเป็นศิลปินในตัวโตด้วยมั้ยฮะมีส่วนตอนนั้นนะมีส่วนสนับสนุนแต่ว่าไม่ได้หล่อหลอมผมว่าชีวิตผมหล่อหลอมมากกว่าทำให้ผมเป็นศิลปินไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้ผลักดันไม่คือแม่ผมโอเคไม่มีปัญหาแต่เขาไม่ใช่นักดนตรีไม่ใช่อะไรก็ไม่มีอะไรที่ให้ผมได้นอกจากบอกให้ผมคิดในเรื่องของชีวิตผมว่ายังไงบ้างเพราะฉะนั้นชีวิตทำให้ผมเป็นศิลปินมากกว่าเรื่องของชีวิตของผมในแต่ละอายุมันก็จะเปลี่ยนไปตามชีวิตของผมอย่างตอนเด็กๆเนี่ยอะไรที่ผลักดันให้คุณสนใจเป็นศิลปินชีวิตตอนเด็กๆพอจะจำได้ไหมตอนเด็กๆไม่ได้สนใจนะคือผมมาเป็นตอนวัยรุ่นนะครับข้อแรกแต่ว่าไม่มีอะไรเกี่ยวกับดนตรีเลยตอนเด็กๆครับมันไม่ได้ว่าผมอยากจะเป็นตอนเด็กไม่ใช่ตอนเด็กอยากเป็นอะไรอยากเล่นอย่างเดียวผมเป็นโอเคถ้างั้นโตขึ้นมาหน่อยตรงที่เริ่มคิดเริ่มมีฝันเริ่มก็น่าจะเป็นวัยรุ่นแต่จริงๆผมไม่ได้อยากเป็นศิลปินหรือเป็นนักร้องนะครับแต่ว่าอยากจะผมมีเมสเสจที่อยากจะพูดมันอยู่ที่เมสเสจมากกว่าและส่วนตัวในตอนนั้นนะผมคิดว่าในการพูดเมสเสจที่น่าจะ
เข้าไปในใจของคนได้คือต้องมีดนตรีมาเกี่ยววัยรุ่นก็แน่นอนตอนนั้นฟังดนตรีนะครับโดยไม่รู้สำหรับผมตามหลักการว่าผิดถูกและไม่รู้เรื่องก็ได้ใช้ดนตรีในการที่จะพูดในงานแรกๆถ้ารู้เนื้อหาผมก็หนักพอสมควรอย่างเพลงรอยยิ้มหนังพวกนี้มันจะเพราะฉะนั้นผมมีเมสเซจที่จะพูดนั่นคือเจตนาแรกในเมสเซจเพราะว่าชีวิตทำให้ผมอยากจะพูดอะไรแล้วก็อยากจะให้คนรับมันแล้วคิดว่าดนตรีเป็นวิธีเดียวที่มันจะเข้าไปได้อะไรที่ทำให้โตอยากจะพูดมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตในช่วงวัยรุ่นวัยรุ่นน่าจะเหมือนทุกคนนะครับว่าทุกคนอยากจะเอ็กซ์เพรสอะไรบางอย่างแล้วคนไม่ค่อยจะฟังบางคนเลือกที่จะไปดิเพรสหรือเป็นเครียดหรืออะไรสักอย่าง บางคนเล่นยาบางคนกินเหล้าผมต้องการจะพูดออกไปให้เข้าใจให้คนเข้าใจให้ได้ผมไม่ยอมไงพูดได้ง่ายมันมีแฟกเตอร์บางอย่างที่อยากจะให้มันยกตัวอย่างเรื่องที่อยากจะเล่าหรืออยากจะพูดได้ไหมครับตอนนั้นเช่นอะไรตอนนั้นตัวอย่างเพลงแรกที่เขียนเลยที่พี่ป้อมชอบก็คือเพลงรอยยิ้มผมมาจำเนื้อไม่ค่อยได้นะมันหลายปีแล้วนะตอนนี้มันอีกแบบแล้วผมมีเนื้อด้วยอยากดูไหมฮะได้ครับผมคิดว่าเพลงรอยยิ้มน่าจะเป็นเกี่ยวกับการที่คนมองอะไรจากข้างนอกนะแล้วก็ทำให้คนหลายๆคนเข้าใจผมผิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเหรอฮะคุณคนเข้าใจเลยคุณผิดเหรอฮะในช่วงวัยรุ่นภาพลักษณ์คุณดูเป็นยังไงครับภาพลักษณ์ผมก็คงจะเหมือนคนก็คิดว่าผมดุดันหรือผมพร้อมนึกภาพตอนที่คุณทำอัลบั้มแรกได้อ่ะก็ผมยาวก็ดูเป็นเหมือนวัยรุ่นทั่วไปใส่กางเกงขาสั้นเสื้อตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะหรือการที่ผมมองคนอื่นผิดด้วยซ้ำว่าคนนั้นอาจจะดูเป็นคนดีโอเคมันตั้งคู่นะในทางตรงข้ามมันก็เลยพอมันอย่างเงี้ยแล้วผมก็ผิดหวังกับการที่เราคาดหวังกับคนอีกคนนึงเป็นอีกอย่างแล้วมันชอบกับตลับปัดตลอดจึงทำให้เราสับสนว่าควรจะดีลคนยังไงมันทำให้เรากลายเป็นคนอินโทรเวิร์ตแทนที่จะกล้าแสดงออกมันกลายเป็นปิดเราระมัดระวังแล้วก็มันก็เป็นผมว่าวัยรุ่นทุกคนหรือทุกคนมันจะต้องผ่านตรงนี้นะแต่ความสับสนตรงนี้ทำให้ผมเริ่มเขียนแล้วอยากจะให้ทุกคนรู้ด้วยเฮ้ยเราต้องเจออย่างเงี้ยชีวิตอ่ะคือต้องเจอคนที่ยิ้มแต่มันไม่ได้ยิ้มข้างในหรืออย่างเช่นครับเรื่องราวมันเริ่มจากตรงนี้นะครับคือคนอื่นเวลามีอะไรอึดอัดเขาก็อาจจะมีวิธีระบายออกแตกต่างกันไปโตเลือกที่จะเขียนออกมาเป็นเพลงเลือกที่จะมีเมสเซจที่จะพูดออกไปคือให้มันได้สื่อสารข้อความนี้ออกไปโดยวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วพอมันได้สื่อสารออกไปแล้วมันดีขึ้นไหมฮะก็มีคนที่เข้าใจซึ่งตรงนี้มันทำให้เราดีอยู่แล้วล่ะเพราะถ้าพวกคนส่วนใหญ่แล้วคนที่ติดตามผมเท่าที่ผมจำได้นะคือคนที่ชอบในเนื้อหาของผมมากกว่าตัวผมครับผมจึงไม่ใช่คนที่จะเดินไปไหนแล้วคนกรี๊ดหรือมาอะไรไม่ใช่แต่เขาจะชอบสิ่งที่คุณสื่อสารออกไปซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมพอใจไงมันไม่ต้องมายึดที่ตัวผมบางทีเมื่อก่อนถ้าจำได้ตอนเล่นอย่าง Fat Life ผมจำได้ชัดเจนว่าภาพนึงที่ผมจำได้มันผมจำอย่างอื่นไม่ค่อยได้แต่จำได้ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยหลายคนมากที่ไม่ได้หันมามองผมตอนผมเล่นแต่เขาปิดตาแล้วหันไปอีกฝั่งนึงแล้วเขาก็ฟังแล้วก็หน้าเขาเข้าใจความหมายครับตรงนี้มันสำคัญสำหรับผมตรงเมสเซจนะแล้วมันก็ตรงนี้ทำให้ผมดีใจนะไม่ใช่ว่าพี่ต้อน่ารักอันนี้ผมว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการในการมาทำงานนี้นะวันนั้นใช่ตั้งแต่อายุ10 18 17ก่อนหน้าที่จะมาเป็นซิลลี่ฟูลส์เนี่ยได้ยินว่าเคยตั้งวงดนตรีมาก่อนด้วยซ้ำไปวงหนึ่งชิคเก้นองลี่มั้งตอนนั้นตอนนั้นมีเอแบกแล้วก็หรือก่อนหน้านั้นมีอีกด้วยมีเพื่อนในหมู่บ้านเล็กๆก็มีก็คือ AB Normal อ๋อเหรอฮะคือมือกีตาร์กับมือเบสนั่นสมัยผมป.5แล้วคุณเคยอยู่วงเดียวกันอันนั้นอันแรกเลยนั่นคือวงอะไรฮะชื่อวงอะไรตอนนั้นจำได้ไหมฮะไม่มีชื่อวงตอนนั้นไม่มีชื่อวงแต่ว่าคือเรียนด้วยกันอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันไม่ได้เรียนด้วยกันครับแล้วก็เริ่มมาด้วยกันแล้วผมอยากเล่นกีตาร์แล้วก็หลังนั้นก็ไป
ไปเล่นในมหาอะไรนะแบบมหาลัยหรืออะไรเล็กๆเพลงต่างชาตินะครับครับนั่นคือวงแรกจริงๆแต่แรกก็คือเหมือนตั้งวงกันเล่นๆเหมือนวัยรุ่นเฉยๆยังไม่ได้คิดที่จะไม่เล่นนะอ๋อแล้วเอาจริงเลยฮะไอ้พวกนั้นก็เอาจริงครับไม่เล่นนะครับแล้วเขาก็เข้าไปในวงการก่อนโอเคแล้วคุณค่อยผมเข้ามหาลัยก็สนใจก็เล่นดนตรีไปเรื่อยแต่ว่าในมหาลัยผมไม่ได้คิดแล้วล่ะครับแต่ตัวจริงก็คือเริ่มจากตรงนู้นแล้วก็พอเข้ามาในแบ็คก็มีชมรมอยู่ผมก็ไปชมรมแล้วมันกลายเป็นซิลิฟูดได้ยังไงซิลิฟูดเพราะว่าเริ่มต้นอย่างก็คือองค์กับเก่งของเอบีนอมอลเนี่ยครับเขาไปใช่องค์เก่งป่ะน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดไปบอกพวกซิลิฟูที่เล่นอยู่ในผับคือซิลิฟูเขามีของเขาอยู่แล้วเขาเล่นอยู่ในผับแล้วก็เขาก็บอกว่าลองนักร้องผมดิคนนี้ดีกว่านักร้องเขาอีกแปลกนะคือคนเราอ่ะทำไมเสนอนักร้องวงตัวเองไปให้วงอื่นอย่างนั้นนะผมก็ถามเขานะตอนนั้นแล้วเขาบอกทำไมถึงไม่คิดอะไรอ่ะบอกมึงเขาบอกภาษาครับครับนี่นะครับบอกเขาบอกมึงต้องไปก่อนมึงมันพิเศษเขาต้องไปก่อนเขาบอกเดี๋ยวกูดูไปของพวกกูเองเขาเสียดายเขาเขาเห็นว่ามันน่าจะเหมาะกับวงนี้มากคือสองคนนี้สำหรับผมคือเพื่อนจริงนะสมัยนั้นไม่ได้เพื่อนที่ต้องมาทำมาหากินกับผมไงเพราะฉะนั้นเขาเห็นว่าอะไรดีและพ่อแม่เขาก็สนิทกับผมมากมันเป็นอะไรเป็นแฟมิลี่มากกว่าบ้านอยู่ปีนข้ามรั้วกันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมฮะมันพิเศษกว่านะต่อให้ตอนนี้ไม่ได้เจอกันมานานนะแต่ว่าเขาไม่มีเรื่องของความอิจฉาแต่เขาเห็นว่าโตเหมาะกับซิลิฟูมากไม่ตอนนั้นซิลิฟูไม่มีตัวตนมีแค่เล่นกลางคืนเพลงฝรั่งแต่เขาชอบเสียงผมแล้วเขาคิดว่าผมน่าจะใช้เสียงผมได้ดีกว่าได้ดีโอเคโอเคก็เลยได้ไปอยู่กับซิลิฟูก็รู้อยู่ประมาณเพลงช้าของซิลิฟูที่ดังเนี่ยใช้คำว่าเกือบจะเรียกว่าใช้คำว่าส่วนใหญ่เลยก็ได้มันจะพูดถึงการหลอกลวงพูดถึงการโดนหลอกพูดถึงการไม่รู้หักหลังหรืออะไรก็ตามซึ่งจะว่าไปมันก็คล้ายๆกับสิ่งที่รอยยิ้มพูดไว้ตั้งแต่ต้นว่าบางทีมันมีตรงนี้หมดในทุกชุดมันเป็นเพราะว่าอะไรมันถึงเพราะผมเจอแต่เรื่องนี้โดยสม่ำเสมอ ตลอดชีวิตแล้วผมก็ต้องเขียนเรื่องที่ผมเป็นเมสเซจที่ผมพูดมันก็คือณตอนนั้นใช่แต่เรื่องนี้มันไม่เคยหลุดไปจากชีวิตโดนหลอกตลอดเวลาไม่ได้โดนหลอกครับผมว่าคนเรามันผมว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ณตอนนี้ก็คือคงจะไม่ไว้ใจใครหรอกครับมันก็แค่นั้นเองแต่ผมพูดถึงมันแค่นั้นเองสมมติผมไม่ชอบไงผมไม่ชอบเพราะผมไม่เคยผมคิดว่าถ้าคนติดตามผมถึงตอนนี้ทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมไม่พูดด้วยความเท็จผมจะพูดด้วยความรู้สึกที่จริงแล้วผมก็จะยืนยันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปต่อให้มันทำให้ผมเจ็บเพราะว่าผมว่าถ้าผมอย่างน้อยคนหนึ่งทำมันจะมีบางคนที่น่าจะถูกอินสปายให้เป็นอย่างนี้ที่กล้าที่เป็นอย่างนี้คนยอมเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่ปลิ้นปล้อนกับกอกเพราะว่าสังคมเป็นอย่างนั้นซึ่งผมไม่ยอมเปลี่ยนเพราะผมว่าถ้าตัวเองยืนหยัดอยู่ได้มันต้องมีสักคนนึงที่จะทำตามso อันนี้เป็นความคิดของผมตั้งแต่แรกนะเพราะฉะนั้นในเนื้อเพลงผมก็จะเป็นอย่างนี้แล้วผมจะย้ำและย้ำอีกย้ำและย้ำอีกเพื่อให้คนรู้ว่ามีคนเหมือนผมเนี่ยเห็นคุณลักษณะที่ไม่ดีของคนประเภทนี้อยู่แล้วผมจะเปิดโปงคนประเภทนี้โดยผ่านเพลงเพราะฉะนั้นมันจะยืนยันคงกระพันไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ในงานศาสนาอะไรผมก็จะต้องหยิบตรงนี้พูดมาแต่ตอนนี้ผมมีข้อมูลหนักกว่านั้นที่ผมจะพุชตรงนี้ให้คนมันเปลี่ยนได้ณตอนนั้นเนี่ยครับคือจริงๆโตก็เป็นมุสลิมมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมมาโดยตลอดเลยหรือเปล่าไม่ผมเป็นคนไม่มีศาสนามาก่อนอ๋อเหรอเป็นคนที่คือคนจะนับถือศาสนาอะไรผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่เขาพูดนะครับมันอยู่ที่เขาคิดโอเคผมไม่เคยคิดถึงเรื่องศาสนามาก่อนผมคิดแต่ตัวเองแจ๋วผมคิดแต่ตัวเองต้องทำตัวเองต้องรับผิดชอบตัวเองทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดยังไม่ใช่ความจริงผมก็บอกผมเกิดในครอบครัวมุสลิมแต่ถ้าความจริงผมเป็นคนไม่มีความเชื่อมาก่อนทั้งที่เกิดในครอบครัวมุสลิมใช่คนเราจะบอกจะเชื่ออะไรต้องคิดถึงสิ่งที่ตัวเองบอกว่าเชื่อใช่ไหมผมไม่เคยคิดถึงไม่เคยปฏิบัติศาสนกิจไม่เคยทำอะไรเลยเชื่อมาในตัวเองคิดตัวเองเป็นตัวเองซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่ผมเพิ่งมาเป็นมุสลิมอย่างที่บอกผมตอนผมเลิกเพราะผมเป็นมุสลิมหลังจากผมรู้แล้วก็เชื่อเข้าใจไหมก่อนหน้านี้ผมเป็นเอทีเอสต์ครับภาษาอังกฤษผมเป็นคนที่ไม่มีอะไรไม่มีศาสนาเป็นแล้ว
จุดเปลี่ยนมันเริ่มตอนไหนฮะตอนที่มาเริ่มนับถือศาสนาอิสลามผมว่าจุดเปลี่ยนมันเริ่มจากการที่ผมเขียนเนื้อเพลงเยอะๆนะผมเขียนแล้วก็ระบบของชีวิตสมัยเป็นนักร้องเนี่ยมันก็จะมีระบบของมันอยู่ซึ่งผมจะเขียนเพลงปีครึ่งประมาณปีครึ่งแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตอีกปีนึงผมจะใช้เวลาประมาณ2ปีทีนึง2ปีกว่าออกเทปทำอย่างนี้เป็น10ปีพี่เข้าใจไหมผมไม่ได้มันเป็นมานานเป็นกิจวัตรของนักดนตรีมีรูทีนของผมอยู่แล้วก็ละพรทำอะไรเยอะๆซ้ำๆแล้วก็มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเลยนอกจากมีตังค์ซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับผมเริ่มสงสัยว่าตัวเองทำอะไรอยู่เกิดมาทำไมคำถามใหญ่ผมว่าเกิดมาทำไมสักพักผมอาจจะตายก็ได้บินขึ้นเครื่องบินไปผมอาจจะตกก็ได้โซแล้วเราเกิดมาทำไมทีนี้เวลาผมจะเขียนอะไรในเพลงไปเนี่ยมันจะต้องเป็นความผมหมกมุ่นกับคำถามนี้มากพี่แล้วก็พยายามจะเขียนตัวเองอธิบายในเพลงมากเพราะว่าสับสนตรงนี้เริ่มสับสนเหมือนตอนแรกอีกแล้วว่าชีวิตมันคืออะไรพยายามจะเขียนแต่ผมต้องเขียนให้เบาที่สุดเพราะว่าคนจะกลัวเวลามีเรื่องหนักอย่างเงี้ยเขียนไงให้เบาก็ต้องเอาเธอฉันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าเนื้อสังเกตถ้าดูแฮงแมนจะชัดมากเลยว่าผมคิดเรื่องนี้มากแล้วผมก็เริ่มค้นหาผมไม่คิดอย่างเดียวตอนนี้ผมก็เริ่มค้นหาผมตอนเช้าผมไม่ไปไหนอยู่แล้วก่อนซาวด์เช็คอะไรมันก็จะมีพระในทีวีผมก็เปิดผมนั่งฟังทุกที่นะทำเวลาฟังตอนเช้าฟังความคิดนะครับมันมีไบเบิลเลยค่อนข้างหัวเตียงก็คือศึกษาทุกศาสนาผมก็อ่านจนผมมาให้โอกาสอิสลามในตอนสุดท้ายสุดครับแล้วผมก็อ่านทีนี้พอผมเริ่มทีนี้มันพอผมเข้าใจในบางอย่างลึกๆเนี่ยมันก็ผมก็ต้องเลือกว่าผมจะใช้ชีวิตในการพยายามจะเป็นในสิ่งที่คนเขาโอเคหรือจะเดินในเส้นที่มันเป็นความจริงผมก็ต้องเลือกณตอนนั้นนี่มันคือยังอยู่ในซิลิฟูสอยู่หรือเปล่าที่เริ่มอยู่ชุดเรียกว่ายุคท้ายๆช่วงท้ายๆแล้วไม่ท้ายนะท้ายๆนี่ผมแบบกัดฟันแล้วโอเคจริงๆผมเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่จูซี่ถ้าจำไม่ผิดโอเคผมเริ่มค้นหาเริ่มอ่านแล้วผมก็เริ่มแบบเริ่มเปลี่ยนที่ว่ากัดฟันนี่หมายความว่าไงฮะช่วงท้ายๆหมายความว่าวิถีชีวิตนักดนตรีกับสิ่งที่คุณเชื่อมันความคิดผมไม่ใช่แล้วไงความคิดผมตอนนี้มันเป็นอีกอย่างละมุมมองของโลกนี้มุมมองของชีวิตของไลฟ์สไตล์ของทุกอย่างผมเริ่มมองการเป็นนักดนตรีเป็นเรื่องของการหลอกตัวเองแล้วก็พยายามจะใช้ไลฟ์สไตล์ตามตะวันตกผมคิดว่านักดนตรีทุกคนทั่วโลกพยายามจะเป็นนักดนตรีเหมือนตะวันตกในการใช้ไลฟ์สไตล์ในการโอ้อวดความดังในการแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองซึ่งผมเหนื่อยกับสิ่งเหล่านี้ผมไม่ชอบที่จะต้องเป็นอย่างนั้นผมว่ามันแต่ยังชอบเขียนเพลงยังชอบเล่นดนตรีอยู่หรือเปล่าผมเริ่มอึดอัดในตรงนี้เพราะผมคิดว่ามันไม่ได้ผลโอเคมันอะไรที่ไม่ได้ผลไม่ได้ผลอะไรข้อสิ่งที่เราพยายามสื่อสารเมสเซจของผมเนี่ยมันผมมีกรอบมากเลยในการที่จะเขียนเช่นเมื่อกี้ที่ผมพูดผมไม่ต้องเอาเธอกับฉันเข้ามาเกี่ยวโอเคผมพูดตรงๆไม่ได้เพราะคนจะกลัวเพราะมันจะไม่ขายเพราะว่าโน เพราะมันต้องเป็นเพลงเพราะมันต้องขายเพราะมันต้องเป็นเพลงมันถูกจำกัดโดยคำพูดโดยมันมีท่อนฮุกต้องมีอะไรก็ตามโซทีนี้ผมคิดไปมาผมไม่ได้แล้วมันไม่ไปแล้วบวกกับเนื้อหาที่ผมต้องการจะพูดเนี่ยมันไม่เหมาะกับการใช้เพลง ผมต้องพูดแล้วตอนนี้ทีนี้มีเพลงไม่ได้แล้ว ผมต้องพูด so มันมีผลต่อการทำงานร่วมกันกับสมาชิกในวงไหมฮะไอ้ด้วยความที่ความคิดของเราแบบนี้มันเริ่มเข้ามามีผลต่อการทำงานของเรามากขึ้นเช่นเพื่อนเริ่มถามว่าทำไมแต่งเพลงช้าจังเอ๊ะทำไมแต่ก่อนเคยมีทำไมแต่งเพลงไม่ออกผมแต่งเพลงไม่ออกเลยเพราะผมไม่รู้จะ express ยังไงให้ดีที่สุดนะครับ มีมันหลังๆค่อยๆมีไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาบอกว่า
ขากลัวผมเขากลัวผมบอกว่าเราเปลี่ยนไปแล้วเขาบอกเขากลัวไม่กล้า approach ผมในอะไรพวกผมเริ่มพูดน้อยลง okay. คิดว่าพวกผมหลังๆผมถ้าไม่มีอะไรจำเป็นต้องพูดจริงๆผมว่าผมไม่จำเป็นต้องพยายามทำให้ทุกคนเขาดีใจผมอยู่ของผมเฉยๆก็ได้ถ้าไม่มีเรื่องที่มีเนื้อหาที่น่าฟังผมไม่รู้จะพูดให้เกลอเฮฮาตลอดเวลาทำไมผมพยายามทำความเข้าใจนะผมว่าผมเก็ตนะคือบางครั้งในสังคมในการที่เราจะหัวเราะแต่ละครั้งบางทีเราไม่ได้อยากหัวเราะส่วนใหญ่นะแต่เราหัวเราะเพราะว่าเพราะเราอยู่ในสังคมใช่เราจำเป็นต้องหัวเราะผมเหนื่อยเพื่อนเล่าเรื่องตลกมาแล้วถ้าเราไม่ขำเลยเดี๋ยวมันจะเสียใจหรือมันจะอะไรก็ตามซึ่งถึงช่วงนั้นเนี่ยโตเริ่มไม่อยากคืออย่างที่บอกไลฟ์สไตล์ก็ต้องเฮฮาต้องไม่ตลอดผมแบบเอาใจเจ้าภาพเอาใจเจ้าของงานอะไรก็ตามมึงจะสนุกกันในกันกันหนาวะผมไม่เข้าใจไงผมก็เลยเริ่มไม่ค่อยอะไรหนาแล้วผมต้องการเวลาที่จะค้นหาความจริงครับผมก็เลยไม่มีเวลาให้กับการเล่นผมก็อยากจะอ่านหนังสืออยากจะคิดอยากจะคิดอยากคิดผมอยากอยู่คนเดียวอยากคิดอยากคิดมันก็ผมมันไม่ได้ไงพี่มันคนละทางแล้วผมอยากจะคิดแล้วผมไม่อยากจะเขียนเพลงเอาใจคนอื่นทำเพลงเอาใจเพื่อนได้ให้เอาใจบริษัทผมอยากจะมีเวลากับตัวเองคิดว่าตกลงกูเกิดมาทำไมแล้วก็หาข้อมูลแล้วก็คิดตามแล้วก็มันคือการรีเสิร์ชครับมันใช้เวลาละมันเปลี่ยนแน่นอนพอจะบอกได้ไหมครับว่าอันนี้แหละมันนำไปสู่การที่ซิลิฟูสต้องหยุดวงลงไอ้ความที่เริ่มคิดกันไปคนละทางแบบนี้ส่วนหนึ่งแต่ไม่มากโอเคถ้างั้นผมถามใหม่ถามว่าแล้วทำไมซิลิฟูจึงแยกวงครับมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นอันนั้นผมไม่พูดดีกว่าเพราะว่าความจริงนี้พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อผมแล้วผมไม่พูดเพราะมันจบไปละต่างคนมันผ่านไปนานแล้วแต่ว่าที่ต้องเปลี่ยนเพราะผมเองมีข้อแม้เยอะพอผมรู้เรื่องหลักการศาสนาเยอะเนี่ยมีข้อแม้หลายเรื่องที่ผมไม่สามารถที่จะยอมได้อีกต่อไป okay. ซึ่งผมยอมมาก่อนหน้านี้แล้วพอผมรู้มาหลายปีแล้วไม่ใช่ไม่ยอมแต่คนมาเห็นตอนสุดท้ายอย่างเดียวมันเลยเหมือนผมปุ๊บจริงๆเราพยายามคอมโพรไมส์มาแล้วผมคอมโพรไมส์ไม่ต่ำกว่า 5-6 ปีโอเคเข้าใจไหมฮะผมไอ้เรื่องนี้พอจะยกตัวอย่างได้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินกันมาเช่นโตไม่อยากเล่นในสถานที่ที่ขายสุราขายแอลกอฮอล์เพราะว่ามันขัดกับ ความเชื่อทางด้านศาสนาที่โตมีอยู่ใช่ไหม แล้วก็บังเอิญอันนี้ก็ด้วยความเข้าใจแล้วเพราะผมก็ทำงานในวงการนี้ ธุรกิจดนตรีส่วนหนึ่งก็ขับเคลื่อนโดยส่วนใหญ่ครับก็ขับเคลื่อนโดยการสนับสนุนของสินค้าที่มีแอลกอฮอล์นั่นแหละดังนั้นมันก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นคอนฟลิกต์ที่conflict ใน interest แน่นอนอย่างรุนแรงพอสมควรใช่แล้วก็เลยทำให้ซิลิฟูก็จบลงเสียดายไหมฮะไม่เลยณวันนั้นก็ไม่เสียดายเลยเสียดายผมรู้สึกโล่งทั้งที่ซิลิฟูคืออย่างน้อยมันคือชีวิตของคุณ10ปีอะโดยประมาณเกือบ10ปีใช่ไหมโดยประมาณตอนนั้นผมเป็นคนไม่เคยมองข้างหลังนะครับพี่โอเคผมไม่เคยเสียดายในชีวิตของผมสักเรื่องนี้จัดใจเลยไม่เสียดายแล้วผมก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะมาเสมอมันจบไปแล้วก็คือจบก็คือภาษาอาหรับเขาเรียกอัลฮัมดุลิลละห์คือการสรรเสริญของอัลลอฮ์มันเป็นประสบการณ์ชีวิตของผมซึ่งผมเอามาใช้ในอนาคตได้เสมอทุกอย่างนั้นผมเอามาใช้ณตอนนี้เสมอไม่มีอะไรเสียหายและผมไม่เสียดายเพราะผมไม่ได้ไปจากอดีตผมมาเพราะทะเลาะหรือมันเป็นเพราะว่าผมเป็นอีกคนไปเรื่อยๆชีวิตมันเปลี่ยนไปแล้วผมไม่เคยดึงตัวเองกลับมาอยู่ข้างหลังว่ากูต้องเป็นของกูอย่างนี้และนั่นคือจุดสูงสุดของชีวิตผมการที่ผมเป็นซูเปอร์ร็อกสตาร์นั่นคือจุดมันไม่ใช่จุดสูงสุดของผมนะมันเป็นจุดสูงสุดของผมในสายตาคนอื่นแต่ไม่ใช่ของผมผมสูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าผมหาอะไรเข้าไปในหัวผมเรื่อยๆคนเรามันโตขึ้นและสูงขึ้นจากการมีความรู้มากขึ้นใช่ไหมครับไอ้นั่นคือความรู้ส่วนหนึ่งคนมองผมว่าสูงตอนนั้นแต่ผมก็นั่นก็เรื่องของคุณแต่ผมไม่ได้ชีวิตเราไม่ได้จบจากแค่สูงทางวัตถุหรือทางชื่อเสียงนะสำหรับผมจริงๆนะพี่มันมีอะไรใน
ความสวยงามของชีวิตอีกเยอะที่เราจะไปเพราะฉะนั้นผมไม่เสียดายหรอกเพราะถ้าคนเสียดายบอกว่าคนเนี่ยคิดว่าตรงนั้นคือสูงสุดของชีวิตแล้วไงผมไม่คิดว่ามันคือพีคของผมอ่ะมันพีคของผมสำหรับสายตาคนอื่นใช่ไหมใช่ผมเอนจอยกับตรงนั้นนะแต่ตอนนั้นผมไม่เคยเอนจอยเนี่ยอะไรตอนนี้นะไม่มีวันลิ้มรสตรงนี้เลยซ้ำเรายังไม่รู้จักสิ่งที่เราเจอตอนนี้ไม่มีวันเลยซึ่งตอนนี้ผมก็เอนจอยมีลูกมีท้าทายเรื่องธุรกิจได้พูดกับคนทำให้คนเปลี่ยนจากปากเนี่ยไม่เคยทำได้พี่คนเลิกยากับปากเนี่ยทำได้ไหมกับเพลงเมสเซจมันไปโดยตรงตอนนี้ส่วนผมทำให้คนจากคนที่แบบเปลี่ยนได้สิ่งที่ผมพยายามจะให้เขารู้คนมันเปลี่ยนซึ่งอันนี้เป็นผมมันเต็มกว่าเยอะแล้วนี่คือเป้าหมายผมตั้งแต่แรกใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมไม่เสียดายหรอกฉะนั้น to be fair กับแฟนของ Silly Fools นะฮะคนที่ในมุมหนึ่งเพลงของ Silly Fools หรือว่าความคิดที่สื่อผ่านเพลงของ Silly Fools ที่ส่วนใหญ่ก็โตเป็นคนเขียนเนี่ยนะฮะก็อาจจะเคยเปลี่ยนชีวิตเขานะเช่นเพลงอย่างวัดใจอาจจะเคยบอกให้ใครลุกขึ้นสู้เพลงแบบรอยยิ้มทำให้คนบางคนมองโลกในแบบที่เป็นจริงมากขึ้นระมัดระวังตัวมากขึ้นอาจจะนะมันเป็นแค่อาจจะพี่ผมพูดแทนทุกคนไม่ได้แต่ผมเชื่อว่ามันมีผลต่อคนบางคนแหละผมไม่เคยเห็นหลักฐานโอเคผมก็ไม่มีหลักฐานมายืนยันกับโตวันนี้แน่ๆผมเบสออนหลักฐานเพราะว่าถ้าพูดถึง achievement ที่พี่ว่าเนี่ยกับสิ่งตอนนี้ผมพูดเนี่ย อันนี้ผมมีหลักฐานโอเคมหาศาลกับตาผมกับตาของผมและคำที่เขาพูดกับผมเนี่ยผมเลยแบบอาจจะนี่อีกเรื่องหนึ่งแน่นอนมันทำให้เขารู้สึกดีผมไม่สงสัยแล้วเพราะนั่นคือเจตนาของผมที่คนทำให้ผมฟังเพลงผมรู้สึกดีมันเจตนาของผมเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่อาชีพนั้นผมคงไม่ดังหรอกแต่ถ้าให้เขาเปลี่ยนชีวิตเหรอผมยังมี question mark เบลอเลยว่าคนจะเปลี่ยนชีวิตเพราะเพลงผมเนี่ยนะมันไม่ได้ลึกขนาดนั้นถ้าเทียบกับคำพูดของผมเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่อาจจะคือผมอาจจะไม่มีหลักฐานที่เป็นผลที่เกิดจากเพลงของ Silly Fools โดยตรงแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยมันมีเพลงหรือมันมีหนังหรือบางทีมันก็เป็นหนังสือที่แค่บางประโยคเดียวแค่บางฉากที่เอาสมมุตินะผมดูหนังเรื่อง Good Morning Vietnam ฉากที่โรบินวิลเลียมในเรื่องเขาเป็นดีเจไปจัดให้ทหารในเวียดนามฟังฉากแรกที่เขาเริ่มต้นจากรายการเนี่ยสิ่งที่เขาทำแค่เวลา 4-5 นาทีนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองผมต่ออาชีพดีเจผมเคยมองว่าอาชีพดีเจนั้นเป็นอาชีพที่ทำเสียงหล่อไปวันๆแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็พูดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไอ้ฉากนั้นในGood Morning Vietnamทำให้ผมมองใหม่ว่าเฮ้ยแต่เราไม่จำเป็นต้องเป็นดีเจแบบที่เราไม่ชอบนี่เราสามารถเป็นดีเจอีกแบบนึงพูดแบบที่เราชอบพูดแบบที่ดีเจแบบที่เราไม่ชอบเขาไม่พูดอันนี้มันเกิดขึ้นกับผมจริงซึ่งเกิดขึ้นจากไอ้หนังฉากนั้นเลยนะฉากเดียวเลยครับผมก็เลยแค่แต่ก็คงได้แค่เดาว่ามันต้องมีบางอย่างดีออกมาแต่มันก็คงมีบางคนอาจจะมีไม่ได้รับแรงบันดาลใจใช่แต่ว่าผมไม่เห็นโอเคมันเลยไม่ได้อิมแพคกับผมเข้าใจไหมครับก็แฟร์ครับก็เข้าใจได้แต่อีกแฟกเตอร์นึงที่ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นครับมันทำให้ความหายนะเกิดขึ้นกับหลายคนเหมือนกันกับสิ่งที่ผมเคยทำโอเคอันนั้นผมเห็นพอจะเล่าได้ไหมฮะหรือยกตัวอย่างได้ไหมเป็นคอนเสิร์ตคนเมาตีกันตบกัน okay. ต่อหน้าต่อตาผมตลอดเวลาไอ้นี่มันตำตาผมซึ่งอันนี้โตคิดว่ามันเป็นเพราะเพลงของซิลลี่ฟูลเพราะผมไปเพอร์ฟอร์มวันนั้นโอเคถ้าผมไม่ไปวันนั้นก็ณตอนนั้นก็คงไม่ใช่ผมในส่วนที่ผมต้องรับผิดชอบหรือโอเคคือสมมุติว่าถ้ามองอีกมุมนึงว่าวันนั้นไอ้คนที่ตีกันเนี่ยต่อให้เราไม่ไปเล่นเนี่ยมันก็ไปหาเรื่องตีกันที่อื่นอยู่แล้วอาจจะไม่อันนั้นผมไม่เกี่ยวไงแต่ผมไปแล้วผมคิดว่าผมทำให้คนขึ้นได้มากกว่าวงอื่นผมว่าผมมีความเนี้ยมีหลักฐานฮะอันนี้ผมไม่เถียงเพราะฉะนั้นเวลาคนคึกขนองเยอะๆเนี่ยแล้วผมมีเจตนาที่ต้องขึ้นอีกเพราะเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่แล้วผมวันนั้นผมคิดว่าผมรู้วิธี
so ผมเข้าใจผมเป็นส่วนหนึ่งของน้องนั่นน่ะเข้าใจไหมฮะเข้าใจมันเหมือนกับเราได้พบว่าเรามีอาวุธที่ร้ายแรงมากแล้วเราใช้อาวุธนั้นใช่แต่ส่วนใหญ่คนจะให้ผมใช้ไปทางนั้นไงฮะไอ้ทางที่พี่บอกฟังเนื้อเพลงแล้วเปลี่ยนมันผมไม่มีใครบอกพี่ชีวิตผมเปลี่ยนได้ดีเพราะผมคิดได้ไม่มีแต่ที่ผมเห็นนี่ขึ้นมาถือปืนขึ้นมาผมร้องกับปืนมายกเมาอีกแล้วเหม็นเมาแล้วบอกไอ้นี่ว่าเมสเสจผมจะไปถึงไหนวะคนเมาจะเข้าใจเนื้อเพลงผมถามจริงส่วนใหญ่เมาเพลงส่วนใหญ่ทำให้คนดึงความอันนี้พูดถึงนักจากวิญญาณนักเขียนเพลงนะดึงความดึงใช้คำว่าอะไรดึงอารมณ์บางอย่างที่มันควรจะถูกซับเพรสไว้เพื่อเป็นมารยาทแต่คนกล้าดึงออกมาเพราะเพลงเพราะเพลงหรือเพราะเพลงเพราะเพลงถ้าไม่มีเพลงมีแต่แอลกอฮอล์ถ้าแอลกอฮอล์นี่ก็บูสต์ไปกันใหญ่สิ่งที่ผิดมันมีทั้งสองอย่างอันนี้แต่ว่ามีแต่เพลงต่อให้ไม่มีแอลกอฮอล์ก็บูสต์ได้แล้วแน่นอนคนฆ่าตัวตายกี่คนแล้วเพราะเพลงเนี่ยต่อให้ไม่มีแอลกอฮอล์บางคนนั่งอยู่ผมเคยบอกทีว่าโอ้ยฟังเพลงอกหักร้องไห้แต่ไม่เคยมีแฟนนะร้องทำไมมันทำได้เพลงมันมีผลต่ออารมณ์ต่ออารมณ์แน่นอนซึ่งถ้ามันคนติดมันนานๆเหมือนยาเนี่ยมันอาจจะเป็นผลที่ไม่ดีก็ได้ถ้าเพลงมันมีผลต่ออารมณ์อันนี้ถามเพื่อแย้งนะเพื่อจะได้ฟังเหตุผลกันแล้วเราใช้เพลงบูสต์อารมณ์ที่ดีให้กับคนได้หรือเปล่าเช่นมันมีผลวิจัยที่เคยเผยแพร่กันออกมาเช่นเด็กฟังเพลงคลาสสิกแล้วมีผลดีต่อสภาพจิตใจต่อสมองแปลว่าเพลงมันมีผลต่ออารมณ์จริงๆมีผลต่อสิ่งที่เราอธิบายไม่ได้ที่มันอยู่ข้างในทั้งในงานดีและไม่ดีถ้าเกิดเราใช้มันในด้านดีผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อแล้วผมชิดผมส่วนตัวผมก็มีหลักฐานชัดเจนว่ากลุ่มคนที่ไม่ถูก expose โดยเพลงเลยแล้วมีเวลาที่จะคิดเนี่ยมีคุณภาพมากกว่าคนที่หมกมุ่นกับตรงนี้มากกว่าเยอะเพราะว่า state of หัวใจแล้วก็ความคิดเนี่ยมันอยู่ใน state ของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยการวิเคราะห์อะไรทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ใน state ของความเป็นจริงไม่ได้ถูกOkay. งัดขึ้นมาด้วยก็ผมไม่ได้อคติอะไรกับการคนที่ฟังเพลงนะครับแต่ถ้าใครจะ achieve หรือต้องการที่จะยกตัวเองให้อยู่ในจุดที่สามารถควบคุมตัวเองได้โดยสมบูรณ์แบบเนี่ยผมว่าต้องปราศจากสิ่งช่วยเหลือ okay. ไม่ว่าไม่ใช่แค่เพลงนะจะเป็นยาจะเป็นเพลงจะเป็นเหล้าจะเป็นอะไรถ้าเราอยู่ในจุดที่แบบนิ่งและไม่มีอะไรเลยแล้วก็ใช้สติทำผมว่ามีโอกาสที่จะพลาดน้อยกว่าน้อยกว่าคล้ายๆกับเพลงมันมากระตุ้นอะไรบางอย่างที่ทำให้อาจจะทำให้เราตัดสินใจเราไม่ได้นิวตรอนใช่ไม่นิวตรอนเราไม่ได้เป็นกลางไม่ได้เป็นกลางเพราะว่าเรากำลังอินอยู่เข้าใจครับบางทีไม่ควรจะไปพูดกับผู้หญิงคนนี้เขามีสามีอยู่แล้วพอฟังเพลงโอ้ยโรแมนติกกูก็ไปพูดเปลี่ยนเรื่องพอคิดเขามองนิดเดียวแล้วก็ไปอินกับเพลงแล้วแต่ถ้าเราอยู่ไม่ได้ฟังเลยก็คงไม่มีอะไรกับสายตาที่เขามองเราอาจจะแค่แค่มองผ่านอ่ะมันมีสมมตินะนี่ผมสมมติมันมีแฟกเตอร์อันนี้สมมติซึ่งไม่ถึงขนาดนั้นหรอกในเพลงนะแต่ว่าสมมติเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นผมต้องสมมติให้เวอร์นิดนึงครับแล้วถ้าสมมติว่าเราใช้มันเฉพาะช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นเพื่อการพักผ่อนตอนนี้เราไม่อยากได้คิดอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์จริงๆบางคือมนุษย์เราอันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะมันมีโมเมนต์ที่ผ่อนคลายและโมเมนต์ที่ซีเรียสเราใช้เพลงในโมเมนต์ที่ผ่อนคลายได้ไหมได้ไหมนี่อันนี้ถามก็เพราะว่าถ้าตามหลักการศาสนาผมไม่ได้โอเคแค่นั้นเองจบเราในหลักการศาสนาในหลักการของอิสลามครับใช่ไหมฮะเราฟังเพลงไม่ได้เลยดนตรีเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีแต่ว่าถ้าใครร้องเพลงโดยไม่มีเครื่องดนตรีไม่มีปัญหาอ๋อเครื่องดนตรีมีผลแก่สถานภาพความนิ่งของหัวใจแต่ถ้าร้องออกมาเฉยๆเช่นอะคาเพลล่าอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหาต่อเมื่อเนื้อหานั้นไร้สาระโอเคสมมุติว่าเนื้อหามันเป็นประโยชน์ไม่มีปัญหาและไม่ใช้เครื่องดนตรีไม่มีปัญหาแปลว่าสมมุติว่าวันนึง
โตจะเขียนเพลงแล้วสื่อสารโดยไม่มีเครื่องดนตรีเลยสมมติบางโตจะทำอัลบั้มอะคาเพลล่าขึ้นมาด้วยเนื้อหาที่สื่อสารเรื่องดีๆได้ไหมไม่ผิดแต่มีผู้รู้หลายคนก็บอกทำไมโตไม่ลองทำอย่างนี้บ้างซึ่งผมว่าทุกอย่างอยู่ที่เจตนาทีนี้ถ้าผมทำเนี่ยผมคิดว่าผมทำได้ดีนะในการเรียบเรียงคำเสียงของผมแล้วก็ทำให้น่าสนใจได้เลยในหัวผมทำได้แต่เจตนาผมเนี่ยมันต้องการให้คนโยกเมสเซจของผมเนี่ยมันจะหายมันจะหายโอเคเพราะฉะนั้นมันเป้าหมายผมไม่ได้อยู่ดีเข้าใจละเข้าใจละแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องดนตรีอย่างเดียวมันคือเจตนาด้วยอันนี้สำหรับผมนี่เจตนาเลยซึ่งมันก็เลยทำให้จะใช้คำว่าอะไรดีคือโตก็เลยไม่สนับสนุนให้คนฟังเพลงอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่สนหรอกโอเคผมเนี่ยแต่คุณน่ะไม่ฟังใช่ผมไม่ฟังแล้วก็ใครจะทำอะไรก็ทำแต่ถ้าผมก็จะพูดให้คนพูดแล้วผมจะบอกว่าถ้าต้องการอยู่ในสภาพที่นิ่งแต่เพลงเป็นสิ่งที่แปลกนะสังเกตนะตัดยากจริงฮะมันมีคำว่า earworm ตัดยากยิ่งกว่ายาเสพติดอีกฟังปุ๊บแล้วติดหูไปจะมันเลิกยากครับ so อยู่ที่เราต้องการอะไรกับตัวเราคือผมได้ผลจากการที่ผมไม่ฟังอะไรมานานเลยเนี่ยผมได้ผลกับตัวผมเองว่าผมสมองผมคลีนแล้วก็คิดอะไรชัดเจนมากแล้วผมจะ penetrate หรือว่าจริงๆคำถามที่ผมค้างอยู่ตั้งแต่แรกก็คือเกิดมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นคำถามสำคัญสำหรับมนุษย์นะผมว่านะผมเข้าใจได้เยอะผมต้องการอย่างนั้นไงผมไม่ต้องการอะไรบางอย่างที่จะมาปลอบผมครับเข้าใจเพลงมันใช้เอาไว้ปลอบส่วนใหญ่เพราะว่าคนเครียดหรือคนต้องการกำลังใจหรือคนต้องการเพื่อนส่วนใหญ่เวลาผมเขียนเพลงเนี่ยเจตนาผมต้องการปลอบคนในทางใดทางหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาถูกปลอบเยอะๆเนี่ยคนมันเสียผมไม่ต้องการถูกปลอบพอจบซิลลี่ฟูลส์แล้วเนี่ยก็มีแฮงแมนใช่ไหมแปลว่าตอนที่ทำแฮงแมนอยู่เนี่ยจริงๆความคิดคุณนี่ก็ไปไกลแล้วอะในเรื่องความรู้สึกอึดอัดกับไลฟ์สไตล์ความเป็นนักดนตรีแล้วทำไมยังทำแฮงแมนอยู่ในเมื่อมันไม่ต้องผูกมัดกับซิลลี่ฟูลส์แล้วนี่มันมีมารยาทนิดหนึ่งนะพี่คือผู้ใหญ่หลายคนทำสัญญาหลายคำสัญญาแฮงแมนเขายอมที่จะไม่เล่นในที่ที่มันไม่มีปัญหาคือคนอาจจะมองผมแบบเป็นคนฟุบอย่างนี้นะแต่ว่าผมคิดว่าผมรู้จักมารยาทดีเพราะฉะนั้นพี่ๆที่แกมมี่ทุกคนสปอร์ตผมตลอดผู้ใหญ่ทุกคนไม่เคยปฏิเสธอะไรผมใช้ผมถือว่าอาจจะเป็นวงนึงที่ใช้ห้องอัดนานที่สุดเทียบกับทุกวงอะนะครับเพราะผมรีเสิร์ชอยู่ในนั้นอาจจะลองจากพี่ป้อมพี่ป้อมนั้นอีกเรื่องแต่ว่าผมใช้นานมากแล้วก็ไม่มีใครบ่นพี่ป้อมก็ไม่เคยบ่นกับผมมันมีความสัมพันธ์ที่ดีพี่คือผมจะมาไม่มีมารยาทไม่ได้แล้วก็มีเรื่องสัญญาลูกค้าที่รอมีหลายแฟกเตอร์นะพี่ผมไม่ใช่ว่าจะตามใจตัวเองอย่างเดียวนะคือถ้าทุกคนให้ผมได้บ้างเช่นไม่เล่นในผับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็มันก็ค่อยๆอ่ะพี่แปลว่าตอนที่ทำแฮงแมนนั้นเนี่ยโตรู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่ามันจะเป็นอัลบั้มสุดท้ายไม่รู้ผมกัดฟันอีกโอเคเพราะเด็กน้องๆพวกนั้นที่เข้ามาเนี่ยก็ไฟแรงนิสัยดีทุกคนนิสัยดีทุกคนให้เกียรติผมมากฝีมือดีผมไม่อยากจะให้เขาช็อกอีกแต่สุดท้ายผมก็เอาไม่อยู่เหมือนกันมันโกหกตัวเองไปได้ไม่มากชุดต่อมาอัดไปแทบจะรู้สึกถ้าจะไม่ผิดโอ้นี่เริ่มอัดชุด2แล้วด้วยครับอัดไปเกือบจะจบอัลบั้มแล้วโอ้ผมไม่ทราบนะเนี่ยทิ้งหมดเลยไม่มีใครได้ฟังซึ่งอัดไปหมดแล้วดีไหมดีไหมพอจะบอกได้ไหมไม่เหมือนชุดแรกเหรอฮะใช่มันเปลี่ยนไปในทางไหนใหม่มากอะพี่ใหม่ที่สุดเลยถ้าที่ผมจำได้นะใหม่มากแล้วก็นั่นมันคือนี่มันโอ้โหมันขมซับเลยนะครับเนี่ยใหม่แล้วตอนนี้ไม่มีใครทำอย่างนี้เลยนะถ้าที่ผมได้เห็นมานะแต่ว่าแต่มันหายไปแล้วก็เดี๋ยวเขาว่าหายไปนี่คือมาสเตอร์มันอยู่ไหนครับ
ผื่อผมจะไปขุดมาหายไปละไม่มีเลยไม่มีใครเก็บไว้เลยไม่รู้เหมือนกันคือไม่รู้เก็บแต่คิดว่าไม่น่าเก็บเพราะว่าห้องอัดก็ถูกมันเปิดลบทิ้งไปแล้วบริษัทมอมิเสก็ไม่มีเดี๋ยวผมต้องไปขอไปขุดก่อนขุมทรัพย์แต่ไม่มีเสียงผมอ๋อคือมีแค่เพลงยังไม่ได้อัดร้องใช่ยังไม่มีผมยังไม่ได้อัดร้องแล้วก็ผมตัดสินใจเลิกก่อนดังนั้นในที่สุดโตก็เลือกที่จะเดินออกมาจากอาชีพนักร้องเลยใช่จากแฮงแมนใช่เศร้าไม่รู้นะผมคิดแทนน้องๆที่เขาก็ตั้งใจเต็มที่อ่ะในการที่จะเป็นวงแฮงแมนที่ดีไอ้โมเมนต์นั้นเราบอกเขายังไงอ่ะผมบอกในห้องซ้อมผมจำได้เลยจะซ้อมที่ไหนแล้วผมก็ตัดสินใจบอกจบไปนะผมไม่เอาละก็หน้าชากันหมดนะผมจำได้แต่ผมก็เห็นหน้าแล้วก็สงสารนะทุกคนแต่น้องกลุ่มนี้นิสัยดีมากอันนี้ผมต้องให้เลยนิสัยดีทุกคนแล้วก็แต่พอดีเขาอะได้เห็นตัวตนของผมในหน้าตอนนั้นมาตลอดทั้งชุดแล้วก็ต่อมาเขาไปเล่นด้วยกันมาหลายที่ต่อให้ไม่ได้เล่นในผับผมเล่นงานใหญ่ๆเยอะมากเหมือนกันกับน้องพวกนี้ Big Mountain ด้วยครับ Hangman โซพวกนี้ได้ซึมซับการคิดของผมเยอะเพราะผมจะพูดให้ฟังตลอดเวลาผมเห็นเด็กพวกนี้โตขึ้นมาใช้ชีวิตมีอะไรผมก็จะบอกให้ตรงนี้ระวังนะอย่างนี้ๆผมจะพูดเขาเข้าใจสิ่งที่ผมรู้นะตอนนั้นนะซึ่งไม่เหมือนตอนนี้นะแต่ก็รู้มาพอสมควรซึ่งเขาก็รู้ว่าผมเป็นคนยังไงนะตอนนั้นแล้วก็ทิศทางผมไปทางไหนซึ่งเขาไม่แปลกใจหรอกถ้าผมจะไม่ไหวเขาไม่งงเหมือนตอนวงแรกเพราะวงนั้นผมเงียบเลยเพราะผมยังค้นหาอยู่มันเลยอาจจะช็อกแล้วก็ไม่มีใครเชื่อว่าผมเป็นอย่างนี้แล้วเขาซิลิฟูเคยเห็นไลฟ์สไตล์ของโตในแบบเขาโตกับวัยรุ่นเขาโตประมาณนั้นมาเป็นอีกอย่างเขาไม่เคยเห็นไม่เคยรู้แล้วผมไม่เคยพูดกับใครเพราะยังไม่รู้อะไรเยอะแต่แฮงแมนเขาเห็นแล้วก็เขารู้แหละมันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่ผมจะอยู่มีบุคลิกใหม่มาเหมือนวงแรกเขางงว่าเป็นไปได้ไงแต่วงนี้เขารู้แล้วผมเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เขาก็เลยเข้าใจได้ง่ายอาจจะรอวันนั้นมาไหลมันจะโอเคพี่รอพี่พูดมานานแล้วแล้วก็เลยก็ใช้คำว่าจากกันด้วยดีดีดีมากครับผมต้องให้เลยวงนี้ใส่ดีมีคำถามอยู่ชุดหนึ่งนะฮะทีมงานผมเขาไปเจอเป็นบทสัมภาษณ์ของโตน่าจะในช่วงที่ยังอยู่กับศิลปินนะฮะจริงเป็นคำถามง่ายๆเป็นคำถามที่ใครเป็นศิลปินก็ต้องเจอครับถามนู่นถามนี่วันนี้จะขออนุญาตถามโตด้วยคำถามชุดนั้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแค่อยากรู้ว่าณวันนี้เปลี่ยนไปหรือเปล่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างซึ่งโตจำคำตอบเหล่านั้นไม่ได้หรอกซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องดีจำเนื้อเพลงไม่ได้เลย เพลงที่ชอบที่สุดผิดที่ไว้ใจโอเคฮะคุณชอบเพลงตัวเองด้วยใช่ไม่ชอบเพลงคนอื่นอ่ะผมมันเป็นเรื่องของส่วนตัวผมไงเนื้อหามันของชีวิตผมอ่ะบางคนเขาบอกว่าฟังเพลงตัวเองแล้วมันเขินมันดูอึดอัดแต่ไม่ใช่โตผมนึกถึงเหตุการณ์ที่ผมเขียนได้มันเลยมีความหมายผมดาราชายที่ชอบที่สุดไม่ค่อยดูหนังครับดาราหญิงก็คำตอบเดียวกันนะสถานที่ที่ชอบที่สุดโรงเรียนผมที่อยู่บนภูเขาสมัยเรียนที่เทือกเขาหิมาลัยตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะตอนไฮสคูล15-16ครับเรียนอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยใช่ปีหนึ่งมันสูงขนาดที่คนเขาต้องปีมีโรงเรียนอังกฤษอยู่ที่นั่นหลายโรงเรียนครับเซนต์พอลส์มีคอมโพสมาร์ทเทอร์มันมีโอ้คุณเรียนบนเทือกเขาหิมาลัยใช่เพราะผมตีกันอยู่ที่เมืองไทยแล้วแม่เลยส่งขึ้นไปอยู่บนเขาโอ้บรรยากาศมันต้องสุดยอดเลยอ่ะสุดยอดแล้วไม่ต้องพูดเรื่องหนีโรงเรียนเพราะหนีไปไหนก็ไม่ได้เลยห้ามออกเพราะหนีไปก็โดนหมาป่ากินจริงว่าอย่างนั้นเลยจริงแปลว่ามันเป็นเหมือนโรงเรียนฮอกวอตส์ได้ดูป่ะอย่างนั้นเลยครับอย่างนั้นเลยใช่ไหมผมใส่ชุดอย่างนั้นอ่ะคือเหมือนกับใส่สูทน้ำเงินมีสายไทยแล้วก็ตื่นมาเห็นภูเขาหิมะข้างบนแล้วก็ต้นสนแล้วก็ตึกเรียนก็เป็นเหมือนปราสาทเหมือนเป็นอิฐเป็นหินอย่างนั้นนั่นคือสำหรับผมเป็นความจำที่ดีที่สุดผมจะไม่เถียงอะไรกับคุณอีกเลยอ่ะเพราะว่าผมไม่เคยเรียนบนเทือกเขาหิมาลัยอ่ะครับใครไม่เคยเรียนบนเทือกเขาหิมาลัยไม่ต้องมาเถียงอะไรกับตัวแล้วนะคือเขาเรียนที่นั่นนะผม
นี่ผมนึกภาพเพลงวัดใจออกมาเป็นฉากบนเทือกเขาฮิมาลัยเรียบร้อยแล้วตอนแต่งคงมีบ้างป่ะตอนนั้นยังเป็นเด็กไม่รู้เรื่องนะครับเจ๋วเรียนอยู่นั่นกี่ปีอ่ะปีครึ่งแล้วกลับมาสอบเทียบรอครับโหแล้วคุณมาเรียนไหนเตรียมน้อมใช่ไหมเตรียมน้อมนี่ก่อนไปมาตีกันที่เตรียมน้อมครับอ๋อคุณเรียนเตรียมน้อมแล้วม3ม2ม3แล้วก็โดนผมมีเรื่องกันแล้วแม่ก็เลยกลัวก็เลยพาไปแต่ไม่ได้ไกลมากอยู่แถวนี้เฮ้ยทำไมแม่ผมไม่คิดอย่างนั้นบ้างอ่ะผมเกเรแล้วทำไมแม่ผมไม่ส่งไปเทือกเขาฮิมาลัยอ่ะเออโหดีจังเลยครับถ้าเกิดสมมติลูกคุณเกเรขึ้นมาจะส่งไปเทือกเขาฮิมาลัยมั้ยไม่รู้เหมือนกันโอเคยอมอ่ะนี่แพ้หมดแล้วสถานที่ที่ชอบไม่มีใครชนะข้อนี้อีกต่อไปแล้วนะฮะก็จะใครจะตอบดาวังคารอะไรเงี้ยใครเคยไปนะฮะสถานที่ที่ไปบ่อยที่สุดในช่วงนี้บ่อยที่ทำงานนี่แหละครับที่ทำงานนะครับโอเคเกลียดอะไรที่สุดโอ้โหมีเยอะมากครับแต่ว่าที่สุดที่สุดที่สุดคือเกลียดการโกหกตัวเองถ้าต้องโกหกตัวเองกลัวล่ะครับกลัวอะไรที่สุดกลัวพระเจ้าทำไมเราต้องกลัวพระเจ้าด้วยครับพระเจ้าน่าจะใจดีกับเราเนี่ยใจดีดิครับแต่ถ้าพระองค์กริ้วเราเพราะเราหาเรื่องขัดคำสั่งพระองค์พระองค์ก็สัญญาว่าจะโดนลงโทษแต่ว่าเราก็ต้องทำดีพระเจ้าบอกว่าผู้สร้างเราเราคือใครที่จะมีปัญหากับผู้สร้างเราแค่ลูกเรายังต้องการให้เขาแต่ผู้สร้างเราแบบเอ้ยใจดีไม่ใช่ไม่ได้ครับการที่เรากลัวพระเจ้ามันไม่ทำให้เราเหมือนกับไม่กล้าที่จะทำชั่วสมมติว่าเวลาผมกลัวพ่อผมก็อาจจะบางเรื่องทำชั่วเลยไม่กล้าบอกพ่อเพราะกลัวโดนพ่อว่าแต่พระเจ้าไม่ใช่คนครับพระเจ้ารู้ทุกเรื่องที่เราทำดังนั้นไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกแล้วก็ไม่ต้องทำรู้อยู่แล้วถ้าไม่กลัวก็ทำ okay. ถึงต้องกลัวผมต้องไปทำต่อให้รับอย่างลูกผมถ้าผมไม่อยู่ผมไม่ต้องห่วงถ้าเขาเข้าใจตรงนี้เขาจะไม่เกเรเพราะผมไม่ต้องไปคุมตลอดคือเขารู้ว่าถ้าเขาทำคนอื่นพ่อไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเขาทำคนอื่นพระเจ้าเห็นเดนระวังไว้แต่ถ้าเขารู้ว่าเขาเกเรเมื่อไหร่แล้วพ่อจะส่งไปเทือกเขาฮิมาลัยเขาอาจจะเริ่มเกเรอาจจะไปก็ได้อาหารที่ชอบที่สุดโอ้โหอันนี้มันไปจำกัดตัวเองไม่ได้พี่มันต้องกินหลายอย่างแต่ผมชอบกินเนื้อวัวโอเคครับผมก็เดาว่ามันก็ไม่น่าจะผิดไปจากนี้ผลไม้ที่ชอบที่สุดลำไยทำไมอ่ะลำไยมันดูแบบมันหวานผมชอบกินหวานโอเคครับลำไยมันดูแบบมันดูไม่ทันสมัยเลยมีผลไม้ทันสมัยด้วยครับเดี๋ยวนี้เขาต้องกินแบบแคนตาลูปกินอะไรอย่างเงี้ยลำไยดูแบบว่าบานๆมากเลยลำไยเด็กเรียนเทือกเขาฮิมาลัยไม่น่าจะกินลำไยลำไยกล้วยก็ได้โอเคเรื่องเสียใจที่สุดที่นึกได้ทุกอย่างที่ผมทำกับตัวผมเองกับคนอื่นทุกอย่างเสียใจเท่ากันนะเสียใจหมดถ้าผมมาทำใครนะผมจะเสียใจถ้าผมมาทำใครถ้าผมรู้ตัวผมมาทำใครผมว่าผมจะเสียใจแล้วคงจะเสียใจไปตลอดเสียใจที่ทำไม่ดีกับคนอื่นถ้าทำนะทำให้จิตทำร้ายจิตใจใครอ่ะอันนี้มันนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ถ้ากันดีใจสุดๆแล้วครับเลดลี่ที่นึกได้ผมไม่มีเสียใจสุดกับดีใจสุดพี่มันไม่ได้รู้สึกนี้มาตั้งนานแล้วรู้สึกแบบไม่มีปัญหาดีกว่า peaceful peaceful ดีกว่าดีใจมากๆบางทีกลัวเพราะว่าถ้ามันตกจังหวะตรงนั้นเนี่ยเราจะเสียใจมากเพราะฉะนั้นอยู่ธรรมดาง่ายๆดีกว่าแต่อย่างนี้มันไม่เท่ากับการที่เราต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองหรือเปล่าไม่ให้ดีใจเกินไปเสียใจเกินไปต้องควบคุมเพราะว่าเราปล่อยให้ตัวเองเตลิดผมว่าอาจจะมีปัญหาสัตว์เลี้ยงแมวตอนนี้มีกี่ตัวแล้วตอนนี้สองตัวไม่หยุดไปตอนลูกคนแรกตอนนั้นมันก็มีสองตัวแล้วเพิ่งมาเอาใหม่เพราะลูกทุกคนเช็คแล้วไม่แพ้แมวก็เลยอ๋อโอเคคิดว่าตัวเองเป็นคนมีนิสัยยังไงครับนิสัยที่โดดเด่นที่สุดของตัวเองตอนนี้คืออะไรผมไม่โกหกตัวเองไม่ได้โอเค
ข้อสุดท้ายนะครับความรักในความเห็นของโตคืออะไรครับคำว่าความรักความรักคืออะไรความรักคืออะไรครับความรักคือการทำกับคนอื่นเหมือนที่ตัวเองอยากจะให้เขาทำกับเรา okay. ผมว่านั่นคือความรักเบสิกที่สุดเลยเอาใจเขามาใส่ใจเราครับคือถ้าเราไม่เราคิดเราไม่พอใจที่คนอื่นทำงี้กับเราเราก็อย่าไปทำกับเขาครับเอาละครับข้อนี้ไม่ถามก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะต้องมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับสมาชิกซิลิฟูส อีก2ท่านนะคือคุณหลังกับคุณต้นนะถ้าโตมีโอกาสได้เจอมีอะไรอยากจะบอกกับหลังกับต้นไหมน้ำส้มของใครเขาโปรดเป็นน้ำดื่มของโปรดของโตเลยเนี่ยแต่ว่าไม่ได้กินเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะว่าไม่ให้มันกินอ่ะส่งตรงให้เพื่อนไม่กินใครบอกว่าไม่กินไม่กินเดี๋ยวแตก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 เอาไปเดี๋ยวแตกลืมเลยไม่กินไม่เอาป๊อดเดี๋ยวได้